ักษิณร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพนพคุณรัฐพไทยอดีตส.ส.เชียงใหม่หลายสมัยการเมืองวันที่11สิงหาคม2567 15:34 น.ทักษิณร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพนพคุณรัฐพไทยอดีตส.ส.เชียงใหม่หลายสมัยรัฐมนตรีส.ส.เพื่อไทยเดินทางมาร่วมพิธีจำนวนมากเมื่อเวลา 13:30 น.วันที่11สิงหาคม2567ที่วัดป่าแพ้งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเดินทางร่วมเป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพนายนพคุณรัฐพไทยอดีตส.ส.เชียงใหม่หลายสมัยตั้งแต่พรรคไทยรักไทยพรรคพลังประชาชนรวมถึงพรรคเพื่อไทยพท.โดยมีนายสมชายวงศ์สวัสดิ์อดีตนายกรัฐมนตรีนางเยาวเรศชินวัตรพร้อมด้วยส.ส.พรรคเพื่อไทยที่อยู่มาตั้งแต่สมัยพรรคไทยรักไทยพลังประชาชนเดินทางไปร่วมจำนวนมากอาทินายแพทย์ชนน่านสีแก้วส.ส.น่านนายอดิศรเพียงเกตส.ส.บัญชีรายชื่อนายวิสุทธ์ชัยนรุณส.ส.บัญชีรายชื่อรวมถึงรัฐมนตรีในรัฐบาลนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีอาทินายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายเสริมศักดิ์พงษ์พาณิชย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬานายสมคิดเชื้อคงรองเลขาธิการสำนักนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองไร้เทียมทานจีนกว่าเตรียม5เหรียญทองปิงปองโอลิมปิกเกม2024อัปเดตโอลิมปิก2024ไร้เทียมทานจีนกว่าเตรียม5เหรียญทองปิงปองโอลิมปิกเกม2024วันที่11สิงหาคม2567 1:16 น.ทีมชาติจีนกวาดเรียบทั้ง5เหรียญทองในการแข่งขันเทเบิลเทนนิสโอลิมปิกเกม2024หลังล่าสุดคว้าชัยในประเภททีมหญิงการแข่งขันเทเบิลเทนนิสโอลิมปิกเกม2024เมื่อวันที่10สิงหาคมประเภททีมหญิงรอบชิงชนะเลิศเป็นการพบกันระหว่างจีนกับญี่ปุ่นชินแวงมันยูเซเลเบรต after defeating Japan's Miwa Harimoto in the Women's Gold Medal Team Table Tennis Match at the 2024 Summer Olympic Saturday August 10, 2024 in Paris, France AP Photo Petros Giannakouris.ผลปรากฏว่าทัพลูกเด้งจีนยังทำผลงานยอดเยี่ยมหลังเอาชนะไปขาดลอย 3-0 คู่คว้าเหรียญทองไปครองและเป็นเหรียญทองเหรียญที่5ในกีฬาดังกล่าวของโอลิมปิกหนนี้ต่อจากชายเดี่ยวหญิงเดี่ยวทีมชายและคู่ผสมหรือหมายความว่าสามารถซิวแชมป์ได้ทุกรายการ China Athlete with the Gold Medal Post during the Medal Ceremony of the Women's Team Table Tennis Match at the 2024 Summer Olympic Saturday August 10, 2024 in Paris, France AP Photo Petros Giannakouris.นอกจากนั้นจีนยังกวาดเหรียญทองในการแข่งขันโอลิมปิกไปแล้ว37จาก42เหรียญทองที่มีการชิงชัยนับตั้งแต่ปี1988ด้วยส่วนหมาหลงนักปิงปองชายจอมเก๋าจบโอลิมปิกสุดท้ายของเขาด้วยการกลายเป็นนักกีฬาจีนคนแรกที่ได้6เหรียญทองโอลิมปิกจากประเภททีมชายเพื่อไทยยันพิเชษฐ์ไม่สลับเก้าอี้รองประธานสภาย้ำเป็นโควต้าภูมิใจไทยการเมืองวันที่11สิงหาคม2567 13:45 น.เพื่อไทยยันพิเชษฐ์ไม่สลับเก้าอี้รองประธานสภาย้ำเป็นโควต้าภูมิใจไทยเผยไม่ติดใจลดเก้าอี้ประธานนกมอทอพักประชาชนแต่ต้องถกในวิปรัฐบาลก่อนเมื่อวันที่11สิงหาคม
2567นายวิสุทธิ์ชัยนรุณส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยพท.ในฐานะประธานกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาลวิปรัฐบาลให้สัมภาษณ์ถึงโควต้าตำแหน่งรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่หนึ่งว่าโควต้าดังกล่าวเป็นของพรรคภูมิใจไทยพท.แต่ขณะนี้พรรคภูมิใจไทยยังไม่ได้แจ้งมาว่าจะให้ใครดำรงตำแหน่งรองประธานสภาคนที่หนึ่งซึ่งพรรคเพื่อไทยไม่ได้ส่งใครชิงตำแหน่งนี้นายวิสุทธ์กล่าวต่อว่าอย่างไรก็ตามไม่จำเป็นต้องสลับตำแหน่งรองประธานสภาคนที่หนึ่งกับรองประธานสภาคนที่สองระหว่างพรรคเพื่อไทยกับพรรคภูมิใจไทยเพราะนายพิเชษฐ์เชื้อเมืองพานรองประธานสภาคนที่สองพรรคเพื่อไทยไม่ขอสลับและไม่ขอลาออกจากตำแหน่งย้ำว่าตอนนี้โควต้ารองประธานสภาคนที่หนึ่งเป็นของพรรคภูมิใจไทยแต่ต้องรอการหารือวิปรัฐบาลในวันที่13สิงหาคมอีกครั้งผมมั่นใจว่าไม่มีปัญหาในการทำงานร่วมกันการเป็นรองประธานสภาคนที่หนึ่งหรือคนที่สองไม่ต่างกันเท่าเทียมกันการทำงานใกล้เคียงกันต่างกันแค่สำนักงานที่อยู่ในความดูแลซึ่งขึ้นอยู่กับประธานสภาว่าจะมอบให้ใครดูแลงานด้านไหนไม่มีการก้าวก่ายกันอยู่แล้วเชื่อมั่นการทำงานจะเป็นไปด้วยความราบรื่นนายวิสุทธ์กล่าวเมื่อถามถึงการพิจารณาปรับโควต้าตำแหน่งประธานคณะกรรมาธิการกมท.สามัญสภาผู้แทนราษฎรภายหลังจากเสียงส.ส.ของพรรคประชาชนลดลง5เสียงนายวิสุทธ์กล่าวว่าตนเห็นว่าจำนวนส.ส.ของพรรคประชาชนที่หายไป5คนลดลงแค่เล็กน้อยดูแล้วคงยากที่จะให้มาสลับตำแหน่งกันใหม่เพราะอัตราส่วนยังคงใกล้เคียงของเดิมอยู่ซึ่งคงไม่ถึงขั้นมีผลกระทบให้ตำแหน่งประธานมท.สามัญของพรรคประชาชนต้องมาทบทวนกันใหม่นายวิสุทธ์กล่าวต่อว่าอย่างไรก็ตามเป็นเพียงความเห็นส่วนตัวของตนเท่านั้นจะต้องมาพูดคุยกันในที่ประชุมวิปรัฐบาลวันที่13สิงหาคมก่อนเพราะพรรคร่วมรัฐบาลอื่นอาจเห็นไม่เหมือนตนเราทำงานในนามพรรคร่วมรัฐบาลต้องรับฟังความเห็นร่วมกันด้านนายสรวงศ์เทียนทองส.ส.สแก้วและเลขาธิการพรรคเพื่อไทยพท.ให้สัมภาษณ์ถึงความเคลื่อนไหวการเลือกตำแหน่งรองประธานสภาคนที่หนึ่งวันพุธที่วันที่14สิงหาคมนี้จะโหวตเลือกเลยหรือไม่ว่าน่าจะยังต้องคุยกับวิปรัฐบาลก่อนในวันที่13สิงหาคมโดยเบื้องต้นตามจำนวนส.ส.ควรจะเป็นของพรรคภูมิใจไทยเมื่อถามว่าอาจจะมีการปรับยกชุดใช่หรือไม่นายสรวงศ์กล่าวว่าตอนนี้ยังไม่สรุปแต่ตอนนี้หากตั้งรองประธานสภาคนที่หนึ่งมาเลยก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงทั้งนี้ต้องรอดูในที่ประชุมวิปรัฐบาลก่อนว่าจะเห็นอย่างไรเมื่อถามถึงรายชื่อที่เป็นตัวเต็งนอกจากชื่อของนายพราดรปริศนานันทกุลส.ส.อ่างทองพรรคภูมิใจไทยนายสรวงศ์กล่าวว่าตนไม่ทราบเพราะเป็นเรื่องของพรรคภูมิใจไทยที่จะส่งมาเมื่อถามว่าหากพรรคประชาชนส่งคนมาลงชิงตำแหน่งรองประธานสภาคนที่หนึ่งด้วยมีความกังวลอะไรหรือไม่นายสรวงศ์กล่าวว่าไม่กังวลตอนนี้พรรคประชาชนเป็นฝ่ายค้านตามมารยาทแล้วตนคิดว่าเขาคงไม่เสนอแต่หากเขาจะเสนอและยืนยันโหวตเราก็พร้อมจะเสนอ